เรื่องแรกกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องราวค่ะของทางด้านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีกลุ่ม i.s เเคลื่อนไหวในประเทศไทยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งกับออกมาตรการในเรื่องของการป้องกันและเชื่อว่าน่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ได้ค่ะที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะทนํำโดยพลตํารวจเอกศีวรารังสิพามนาุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่ทางการสหรัฐอเมริกาได้แจ้งเตือนว่าประเทศไทยนั้นอาจจะตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่ม IS เพื่อขยายอิทธิพลในเอเชียว่าทางการข่าวนั้นยังไม่พบกับว่ามีกลุ่ม i อเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยและก็ไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดุนแรงขึ้นซึ่งจากสถานการณ์ความดุนแรงทั่วโลกนั้นทําให้ไทยป้องกันทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่และไม่ประมาทนะคะ โดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เองจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากว่าพบการเคลื่อนไหวนั้นจะต้องรีบแจ้งรวมถึงมีการฝากเตือนประชาชนหากว่าพบความผิดปกติจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังกล่าวต่ออีกด้วยนะคะว่าอย่างไรก็ตามค่ะตนเองนั้นได้ออกคําสั่งถึงมาตรการในเรื่องของการป้องกันการก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรม โดยมีการแจ้งเตือนไปทุกหน่วยงานให้มีการร่วมป้องกันสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าแหล่งคมนาคมสนามบินนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกำลังฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่หาการข่าวความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เป็นเป้าหมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติรวมถึงยังมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดตรวจคน้นบุคคลและยานพาหนะตามสถานที่สำคัญและหล่งชุมชน ส่วนในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเชื่อว่าการทหารน่าจะมีการุ่มเข้มและมีการบังคับใช้กฎอัยการศึกซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีช่องโหว่ค่ะให้ผู้ก่อการร้ายนั้นแทรกซึมเข้ามาสร้างสถานการณ์แบบนี้ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่สําคัญที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็มีการข่าวแพร่ออกไปอยู่ในขณะน,นี้ว่ามีกลุ่ม i อเคลื่อนไหวในประเทศไทย โดยทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ออกมายืนยันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะว่าไม่มีกลุ่ม i อเอสเคลื่อนไหวในประเทศไทยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งมีการออกมาตรการในเรื่องของการป้องกันและเชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ได้ค่ะ